ล่าสุดดีน่ามิดแกรนด์เราก็ได้ออกมาแถลงข่าวประเด็นดราม่าโดยที่มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้มาโพสต์คลิปเอาไว้โดยที่เธอบอกไว้ว่าเธอไม่ได้มีเจตนาทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าไม่ดีดีน่าไม่เข้าใจคนที่ตัดต่อและก็ทําให้มีกระแสแบบนี้ทําเพื่ออะไรและหลังจากนั้นก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยที่มีทั้งคนที่เข้าใจและก็คนที่ไม่เข้าใจอาทิเช่นเป็นคนอีสานนะครับมั่นใจว่าแปลภาษาที่น้องพูดออกไปอยู่ตั้งใจฟังคลิปอยู่นะน้องก็ไม่ได้ระบุขิงใส่อีฟ้าเลยเพราะว่านางฉลาดและก็รู้ดีถึงกระแสของอินฟ้าเกินต้านและถ้าหากยิ่งรู้ว่าอาจจะมีโอกาสในการไปร่วมงานองค์กร MGI น้องก็คงจะไม่ทำอะไรกลางไร้แบบนั้นหรอกนะด้วยเรื่องนี้แค่นี้เองเป็นกำลังใจให้ทั้งอินฟ้าและก็น้องดีน่านะครับโลกอยู่ในใต้ความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันจะทะเลาะกันไม่ได้ทำให้ชีวิตมันดีขึ้นหรอกนะตัดต่อยังไงทุกคำพูดออกมาจากปากของเธอทุกคำเลยแหละคำว่าดีน่าจะเทรดภาษาอังกฤษสำหรับคนที่เข้ารอบมาเองไม่ได้ยินเลยนะแต่ก็มีเสียงหัวเราะคึกๆคักๆแล้วก็เสียงอุ้ยข่าวแซ่ก็ทำให้คนทั่วไปรู้จักนางมากยิ่งขึ้นนั่นแหละและก็ไม่ลืมหน้าลืมตาได้หรอกคนนี้คือนางงามดังได้เพราะว่าไปจึ้งก็มีสื่อมาสัมภาษณ์ถึงเสียงหัวเราะดังเชียวนะมือเนี้ยก็คือกับลามเฉยขอบคุณที่ออกมาเคลียร์นะคะอย่าลืมเอาบทเรียนที่ได้รับมาสอนน้องๆในปีต่อๆไปด้วยนะจ๊ะว่าการวางตัวก็สำคัญในการประกวดผิดตรงที่เจ้าหัวเราะเยาะนั่นแหละ